แยกสบานนครนนท์เอาไม่อยู่น้ำทะลักท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า300หลังคาเรือนแยกสะพานพระราม5ระดับน้ำอย่างสูงเมื่อเวลา20นาฬิกาวันที่10ตุลาคม2565ทีมข่าวลงพื้นที่บริเวณแยกสะพานพระราม5หลังได้รับแจ้งว่ามีน้ำเอ,อเข้าท่วมผิวจราจรสูงประมาณ30-50เซนติเมตรรถจากกาักรยานยนต์ไม่สามารถวิ่งลุยน้ำไปได้ และทําให้รถนั่งสมบุคลบบางคันจอดเสียอยู่ข้างทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสพเมืองนนทบุรีจึงต้องช่วยกันเข็นเพื่อให้พ้นการกีดขวางเส้นทางจราจรรถคันอื่นในขณะที่หมู่บ้านบุรีรังสรรหลังจากที่เมื่อคืนวานแนวคันกั้นน้ําพังทลายลงมาทําให้น้ําเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า300หลังคาเรือนได้รับความเสียหาย โดยเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ทางเทศบาลนครนนทบุรีได้นำเครื่องมือพร้อมคนงานและกระสอบทรายมาสร้างแนวคันกั้นน้ำใหม่มีการเสริมกระสอบทรายเพิ่มสูงขึ้นแต่ปรากฏว่าไม่สามารถปิดกั้นมวลน,น้ำที่เพิ่มจำนวนสูงขึ้นได้ทำให้น้ำล้นคันกั้นและไหลเข้าช่วมหมู่บ้านจนล้นออกมาบนถนนชาวบ้านรายหนึ่งที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านให้ข้อมูลว่า ก่อนหน้านี้น้ำไม่เคยท่วมหมู่บ้านเพิ่งจะมีเมื่อคืนที่ผ่านมาทราบว่าแนวคันกั้นน้ำหลังหมู่บ้านที่ติดกับคลองตนาวสีพังทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายและกอนย้ายสิ่งของไม่ทันโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่เทศบานลนครนนท์ได้มาสร้างคันกั้นน้ำใหม่ในวันนี้แต่ก็ไม่สามารถที่จะต้านแรงน้ำได้สังเกตว่ามีปริมาณน้ำว่าก่อเมื่อวาน ส่วนแยกไฟแดงสะพานพระราม5ถนนวิบูลสงครามพันตรวจเอกจตุรนอนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับสบพเมืองนนทบุรีได้นำกำลังตำรวจคอยอำนวยการจราจรให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านระดับน้ำท่วมสูงทำให้มีรถจอดเสียหลายคัน